สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะครับคลิปนี้ก็มีทีมอเวนเจอร์นะครับ Infinity War ไม่รู้ใช่ Infinity War หรือเปล่านะก็ได้มาในราคา590บาทนะครับถ้าเกิดสนใจก็นี่นะครับผมได้ขึ้นชื่อร้านไว้ตรงนี้นะติดต่อได้เลยที่ร้านเรารักของเล่นนะครับตามนี้นะครับขึ้นภาพไว้ให้ดูนะครับเป็นชุด Infinity War ได้มาในราคา590บาทลองติดต่อพี่อาร์ตดูนะครับชื่อพี่อาร์ตนะครับผู้ขายมาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแต่ละตัวเลยในราคา590บาทที่ได้ทั้งหมด10ตัวก็ตกตัวละ59บาทนะครับว่างาน59บาทเป็นยังไงขอเริ่มจากแถวหลังก่อนแล้วกันนะครับแถวหลังก็จะเป็นขอโฟกัสไอรอนแมนนะครับดีเทลมันก็จะประมาณนี้นะก็59บาทผมว่าก็เกินคุ้มแล้วนะครับแต่ทุกตัวเนี่ยมันจะมีไฟที่หน้าอกลองเช็คซินี่นะมันจะมีไฟนะมีไฟแทงที่หน้าอกอย่างไอรอนแมนโอเคมีไฟเข้าใจได้เลยตัวอื่นมีไฟนะครับก็ดีเทลก็คือหมุนได้ครับแขนก็หมุนได้แค่นี้นะกางออกมาไม่ได้นะแล้วก็จุดขยับแค่ข้อตรงนี้นะครับส่วนตรงขาก็นี่นะครับแค่นี้ทุกตัวจะเป็นลักษณะอย่างนี้หมดนะนี่ก็เป็นไอรอนแมนตัวนี้น่าจะเป็นมาร์ค43นะครับจาก Age of Ultron นะฮะนะครับแต่ก็มันเนียนอยู่ใน Infinity War ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นไอรอนแมนเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้เป็นหวัดนิดหน่อยนะครับนอนดึกดูบอลตัวต่อไปดีกว่านะครับเดี๋ยวขอตั้งก่อนเอานอนแล้วกันตัวต่อไปก็เป็นบักกี้นะครับถ้าเป็นตอนล่าสุดใน Infinity War ก็จะได้รับฉายาว่าไวท์วูฟนะหน้าตาก็ใส่หน้ากากตัวนี้น่าจะมาจากกัปตันอเมริกา Winter of Soldier นะครับน่าจะใช่เพราะว่าเป็นภาคที่ใส่หน้ากากนี้มานี่นะครับก็เหมือนเดิมครับประเสริฐเดิมมีไฟที่หน้าอกอุปกรณ์ก็จะมีเป็นเหมือนกระเป๋าปืนแล้วก็จุดเด่นของบักกี้ก็คือแขนกลนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่แขนจากวากันดานะจุดขยับเหมือนกันครับรายละเอียดดีเทลผมก็เลื่อนให้ดูอย่างรวดเร็วประมาณนี้นะเดี๋ยวท้ายคลิปมีภาพรวมทั้งหมดนะครับก็มาให้ดูสัดส่วนกันก่อนก็โอเคนะ59บาทได้ขนาดนี้ตัวสูงขอเทียบเลยวัดแต่ละตัวมันสูงไม่เท่ากันนะครับตัวนี้สูงประมาณ16เซนถือว่าเต็มไม้เต็มมือนะนี่นะตัวไหนรีวิวแล้วก็นอนไว้ก่อนนะขี้เกียจตั้งตัวต่อไปนะครับทอตัวนี้มันจะดูเตี้ยๆหน่อยตัวนี้เป็นผมสั้นแล้วผมสั้นน่าจะมาจากทอ3นะครับทอแร็กนาร็อกนะเพราะว่าตัดผมสั้นตัวนี้เวอร์ชั่นตายังดีอยู่นะครับแต่อุปกรณ์ยังเป็นคอร์สโยเนียเช่นเดิมจะเป็นสีดำนะกระจายบัดเอานะครับแขนก็จะมาสีเนื้อเลยนะครับตรงนี้สีเนื้อเลยตรงนี้ถ้าเกิดไปทาสีเงินหน่อยให้มันลักษณะคล้ายแขนบักกี้ก็จะสวยอยู่จะเหมือนชุดเกาะหน้าตาก็โอเคนะตาลอยๆหน่อยนะครับคงไม่ค่อยได้นอน นะครับรายละเอียดก็ชุดเกาะตรงนี้ตัวนี้ขยับเอวไม่ได้นะครับมีไฟด้านหลังแต่ผมติดผ้าคลุมตรงนี้มันก็เลยจะดูไม่ชัด นะครับขยับขาได้นะตัวนี้ตัวมันจะเงาๆเหลื่อมๆหน่อยแต่ตั้งไกลๆเนี่ยเนียนได้เลยนะคิดว่าจะเป็นมาร์เวลรีเจนเลยนะครับอยู่ในระยะประมาณสัก 2-3 เมตรเนี่ยโอเคเนียนได้นะโอเคอ่ะตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปคือกัปตันอเมริกาครับกัปตันอเมริกาเวอร์ชันนี้ก็จะตัวเตี้ยๆหน่อยนะน่าจะเป็นกัปตันอเมริกาเวอร์ชันแรกนะครับน่าจะเป็นกัปตันอเมริกาภาคแรกนะจากชุดแล้วนะครับก็จะมีซองใส่ปืนแล้วก็จะมีปืนมาให้ตรงนี้นะครับขยับขาได้2สเต็ปเช่นเคยมีโล่มาให้ด้วยหัวบิดได้ครับหน้าตามันก็ประมาณนี้นะ59บาทนะครับนี่ให้ดูตัวจะเล็กกว่าตัวอื่นลองเทียบกับบักกี้ตัวจะแค่ประมาณต้นคอบักกี้นะครับแต่ก็โอเคนะเนียนวางได้หาฐานสติ๊กเกอร์มาให้ยืนได้นะครับผมว่าช่วงขามันสั้นไปช่วงตัวอะไรโอเคละโล่ก็คือเหน็บอย่างนี้นะครับมาตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปก็เป็นสกอตแลนด์นะครับหรือว่าแอนด์แมนนะจากภาคแรกนะครับจากชุดนี้ก็ดูได้น่าจะเป็นภาคแรกนะหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับไม่ขี้เหร่มากนะหัวบิดได้ครับมีลักษณะเป็นเหมือนยางนะแต่ตัวเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับเต็มเดิมครับเปิดไฟได้นะครับรายละเอียดก็โอเคนะคืองานคุ้มราคาจาก59บาท
แต่พี่เขาขายเป็นยกชุดนะครับลองติดต่อไปผมทิ้งรายละเอียดไว้นะบนปักหมุดแล้วก็ต้นคลิปผมก็บอกไว้แล้วมาจากร้านเรารักของเล่นนะครับขอบคุณพี่อาร์ตที่สนับสนุนนะครับนี่นะก็โอเคนะครับส่วนสูงเนี่ยมันก็จะสูงกว่ากัปตันอย่างที่ผมบอกว่ากัปตันมันจะเตี้ยสุดนะมันก็สูงกว่ากันนิดเดียวนะครับตัวต่อไปตัวไหนดีนี่ดีกว่าวิชั่นเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่ามันงานถือว่างานสวยนะหน้ามันอาจจะไม่คมนะครับแต่ผมดูสัดส่วนอะไรก็เนี่ยถือว่าโอเคถือว่างานสวยมีผ้าคลุมมีมือจุดขยับเหมือนทุกตัวครับบอกเลยจุดขยับเหมือนทุกตัวแล้วก็มีไฟหน้าอกนะครับแต่งานถือว่าโอเคนะครับผมว่าหาแอคชั่นเบียดของจีนนะมาคีบตรงเอวนะแล้วก็ทำท่าลอยแอคชั่นผมว่ายืนเนียนได้เท่เหมือนกันนะครับผมคิดว่างานพวกนี้มันเป็นงานที่แบบก๊อปมาจาก Marvel Legends นะเพราะด้วยสัดส่วนด้วยขนาดนะตัวไหนรีวิวแล้วผมจะเอามันนอนไว้ก่อนตัวต่อไปเป็นฮักครับฮักก็เป็นตัวหนึ่งที่เด่นนะครับในเรื่อง Infinity War นะครับออกมาแค่ฉากเดียวนะครับเด่นแค่นั้นแหละสปอยไปแล้วไม่เป็นไรครบเลยมาประมาณ10กว่าวันแล้ว11วัน12วันแล้วนะครับตัวนี้จะหันบิดเอวได้ครับแต่ฮักมีไฟนี่นะก็มีวิธีครับหาอีฟ็อกซี่ปะแล้วก็พ่นสีเขียวก็หายได้เหมือนกันนะครับนี่นะจุดขยับตัวนี้จะดีกว่าทุกตัวหน่อยตรงที่ว่ามันขยับได้2สเต็ปเนี่ยครับมือสามารถหักมาได้ขนาดนี้แต่กลางนิ้วไม่ได้นะครับนี่ท่าเซ็กซี่มั้ยล่ะท่านี้นะครับรายละเอียดก็ตามราคาครับผมก็คงพูดแบบนี้ทุกตัว59บาทเอาอะไรมากเนาะ590บาทนะครับก็ถือว่าเล่นสนุกครับเล่นบู๊ทำลายล้างชนกันตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ต้องกลัวนะอ่ะนอนตัวต่อไปครับฟอลคอนนะถ้าในคอมิกก็เขาจะมีบทได้เป็นกัปตันอเมริกานะครับต่อจากไววูฟต่อจากเนี่ยถ้าตามคอมิกนะแต่เราไม่พูดถึงคอมิกอันนี้คือเวอร์ชั่นภาพยนตร์นะครับฟอลคอนนะครับก็โผล่ในกัปตันอเมริกา Winter of Soldier ครั้งแรกน่าจะใช่นะฟอลคอนถ้าจำไม่ผิดนะก็ออกมาเจอกับชุดบักกี้น่าจะเป็นชุดเดียวกันนะจาก Winter of Soldier นะครับเนี่ย3ตัวเนี้ยผมคิดว่าใช่นะครับจุดเด่นเลยก็คือมีปีกครับนี่นะปีกนี่นะได้บัตรได้เพราะมันเป็นสีดำเงาเลยทั้งตัวนะครับชุดก็จะออกมาเป็นดำหมดนะครับรายละเอียดดีเทลก็ประมาณนี้กางขาได้ตัวนี้โอ้โหบินนะก็สวยอีกตัวก็น่าเก็บไว้นะครับตัวนี้คือตัวไม่สวยมันก็มีนะแต่เราเอาไปวางเนียนๆได้โอเคตัวต่อไปสไปดี้สไปเดอร์แมนนะครับชุดไอรอนสไปแมนชุดไอรอนสไปดี้ไม่รู้ใช่ถูกหรือเปล่านี่ปุ่มกดมีตรงนี้นี่เรืองแสงนะครับก็เป็นชุดใหม่ตัวนี้สมควรเก็บครับเพราะลายเท็กเจอร์เนี่ยเห็นไหมมันเห็นเป็นรอยผ้าอย่างชัดเจนเลยนะครับเป็นเหมือนรอยผ้าเลยนะแล้วก็ชุดเป็นชุดที่สวยนะครับผมชอบนะถือว่าเป็นงานจีนคุณภาพดีนะตัวเนี้ยนะครับก็มาวางเนียนๆได้แต่ก็ต้องมีแอคชั่นเบียดเนื่องจากงานพวกนี้ขามันจะกลางๆบางตัวมันก็จะยืนด้วยตัวเองไม่ได้นะแต่ตัวนี้ยืนได้ละนะครับนะโอเคก็บทเด่นนะครับใน Infinity War แต่ที่เขาก็สลายเหลือตัวสุดท้ายครับพระเอกของเราตัวสุดท้ายครับพระเอกของ Infinity War นะครับผู้อยู่บนห่วงโซ่อาหารของซูเปอร์ฮีโร่นะครับนั่นก็คือธานอสนั่นเองตัวนี้ผมคิดว่าสวยสุดในซีรีส์นี้เลยนะครับถึงจะเป็นงานจีนก็จริงนะเนื่องจากงานแท้เนี่ยราคาไป 3,000 กว่าบาทนะครับงานตัวนี้ผมก็โอเคนะรายละเอียดเจ้ามันม่วงสีหน้าเนี่ยโหน่ากลัวหน้าเกรงขามเลยนะครับนี่เหลือแต่อย่างเดียวเนี่ยมีไฟนะผมต้องไปอุดไฟนะธานอสผมว่าสวยนะครับผมว่าเอาไปรีเพนต์ได้เลยเพราะว่ารายละเอียดสังเกตให้ดูเนี่ยคมนะครับคมกริบนะนี่นะจุดขยับก็ประมาณนี้นะครับ2ข้อนะแล้วก็ถุงมือ Infinity Gauntlet เนี่ยก็ใช้ปากกาชาร์ปี้นะครับผมเคยแนะนำปากกาชาร์ปี้นะให้ดูก่อนหน้าตายังไงอ่ะนี่อย่างนี้นะแต้มนะครับเพราะเนื่องจากเขาทำเป็นสีทองเลยเขายังไม่ได้แต้มมานะ
ี๋ยวผมแต้มให้ดูแล้วก็รอดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนี่นะครับก็แต้มสีมาประมาณนี้ให้มันเหมือนถุงมือจริงนะตอนแรกมันเป็นสีทองล้วนนะครับอ่ะครั้งนี้ก็คลองพิภพได้แล้วนะดีดนิ้วครั้งเดียวนะครับฮีโร่ตายเป็นกองให้ดูด้านหลังก็โอเคนะครับถือว่าเป็นงานใช้ได้เลยเดี๋ยวท้ายคลิปมีรูปรวมรายละเอียดทั้ง10ตัวเลยนะครับอ่ะให้ยืนข้างๆนี่เลยเห็นไหมถุงมือของพิภพนะครับก็หาซื้อก็ได้นะครับเฟซผมพิมพ์ไว้ข้างล่างแล้วนะของพี่อาร์ตนะครับเรารักของเล่นนะก็ให้ดูนะครับทานอสพระเอกของเรื่องรายละเอียดก็โอเคนะครับราคา590บาทต่อชุดนะขายเป็นชุดนะครับไม่มีขายแยกตัวนะลองไปหากันได้นะครับวันนี้รายการซีเกมทอยก็รีวิวนะครับสั้นๆนะครับกับฮีโร่ทั้งหมด10ตัวนะครับแล้วก็พระเอกอีก1ตัวนะก็10ตัวนั่นแหละนะก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปใหม่ๆได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ